สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโทรตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับเราจะมาจับโปเกมอนในตำนานตัวใหม่กันครับหรือมาตีเลดบอสกันจ้ามันคือ7 6 5 4 3 2 1มาครับนี่คุณผู้ชมกีลาตีน่าครับผมกับร่างออริจินฟอร์มครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนี่มา5คนละอย่างเยอะเลยสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description แล้วกันว่าตัวนี้แพ้อะไรบ้างและเป็นประเภทอะไรเนาะโอเคขอย้ำเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description เป็นลิงก์การจับตัวกีลาตีน่าลัตเทอร์ฟอร์มนะครับว่าเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วก็แพ้อะไรเนาะและนอกจากนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ากีลาตีน่าที่เราจะได้จับคราวนี้เขาเรียกว่าร่างออริจินฟอร์มครับแต่ว่าตัวที่จับไปก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเป็นร่างอานาเธอร์ฟอร์มครับผมโอเคเอาละครับเรามาเริ่มตีกับกีลาตีน่าออริจินฟอร์มกันครับโอ้เนี่ยฮะร่างของออริจินฟอร์มเป็นร่างนี้แหละคุณผู้ชมดูเหมือนกีลาตีน่าจะปล่อยท่าประเภทผีมานะครับท่าเมื่อกีโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นจัดจำกันจ้าตอนนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่วันนี้พูดอาจจะเสียงไม่มันหน่อยนะครับพอดีอยู่ในห้างจ้าก็เลยเสียงดังไม่ได้ครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยได้มาก้าวลุกครับคุณผู้ชมมาลุยกันครับผมเอาละครับเรามาดูกันว่ากีลาตีน่าออริจินฟอร์มเนี่ยร่างบินมันจะเป็นอย่างไรเนาะโอ้โหวิ่งอย่างนี้เลยเหรอโอเคแล้วยังไงอ๋อปิดลอยขึ้นได้ครับเดี๋ยวนะฮะนี่เราหามาฟาดเราได้เนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มจับกันเลยครับผมเออโอ้โหอยู่สะสูงเลยเฮ้ยแต่ว่าจับง่ายจริงๆคุณผู้ชมผมมาสูงใกล้ด้วยลูกแรกไม่ได้ครับผมเอาใหม่จ้าโอ้ได้แล้วครับคุณผู้ชม3ลูกจบจ้าโอเคนี่เดี๋ยวเรามาซูมกันว่าตัวกีลาตีน่าฟอร์มไปขออภัยกีลาตีน่าออริจินฟอร์มเป็นอย่างไรเนาะนี่ร่างเป็นลักษณะนี้เลยครับผมส่วนท่าที่ได้มาก็จะมีชาโลว์โครกับคลื่นมังกรโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาอธิบายอีเวนต์กันที่จริงนะครับว่าการจับตัวกีลาตีน่าตัวออริจินฟอร์มเนี่ยจับได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างนะครับผมแต่ว่าณวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยมันก็เลยวันแรกไปละเอาเป็นว่ามาช้าที่กว่าไม่มานะครับสรุปเลยก็คืออีเวนต์นี้หมดถึงวันจันทร์ที่29เมษายนนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีในการจับนะครับสำหรับกีลาตีน่าออริจินฟอร์มเนาะและขอย้ำอีกทีว่าต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ผมจะพูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าผมอยู่ในห้างเลยไม่สามารถที่จะพูดเสียงอะไรที่มันดูคึกคืนเหมือนตอนแคสเกมได้นะครับผมโอเคประมาณนี้จ้าโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับผม